่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับลีโอเนลเมสซี่เจ้าของรางวัลบอลดอร์สมัยที่8ในประวัติศาสตร์แน่นอนว่าความสำเร็จครั้งนี้ของเมสซี่ครับต้นเหตุสำคัญเลยมาจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาที่เขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของทีมและเป็นผู้ชายที่ทุกคนรอบข้างเนี่ยพร้อมจะวิ่งแบบถวายหัวเพื่อโทฟี่แชมป์ทองคำใบนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาครับการแย่งชิงรางวัลบอลทองคำเนี่ยคือ2นักเตะผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งถ้าคุณตัดอคติทั้งหมดออกไปเนี่ยจะมองเห็นว่าทั้ง2เนี่ยคือความยอดเยี่ยมของวงการลูกหนังที่ไม่รู้อีกกี่ปีครับจะพบเจอกับนักเตะในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่นับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาบนโพเดียมรับรางวัลเนี่ยทั้งเมสซี่และก็โรนัลโดเนี่ยจะสลับกันแปะมือกันขึ้นคว้ารางวัลมาตลอดจนกระทั่งในช่วงหลังครับที่ความสำเร็จเริ่มแปรเปลี่ยนจะบอกว่าผัดใบก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่ได้รางวัลเนี่ยก็ยังเป็นบุคคลวัยเก่าทั้งนั้นแต่กับในครั้งนี้ครับมันแทบจะเป็นการบอกได้ชัดเจนเลยว่ายุคทองของบอลลงดอระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นการเปิดทางครับสู่ยุคของดาวเตะในยุคใหม่เจเนอเรชั่นใหม่และดาวดวงใหม่ในการสืบสานตำนานต่อไปอย่างที่เมสซี่ครับได้กล่าวในงานครั้งล่าสุดในอนาคตอันใกล้นี้ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์หรือคริสเอ็มบัปเป้เนี่ยสักวันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาทดแทนและยืนในจุดเดียวกับเขาที่เขากำลังยืนอยู่ครับคำกล่าวแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่ายุคสมัยฟุตบอลกำลังจะเปลี่ยนไปจากเดิมและบอลลงดอในครั้งต่อๆไปครับมันจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับดาวเตะรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งวัยเก่าครับถ้าผลงานของคุณเฉิดฉายเนี่ยก็มีโอกาสมากพอที่จะได้รางวัลบอลลงดอเช่นเดียวกันถ้าไล่เรียงมองไปที่กลุ่มเหล่าดาวรุ่งนะครับก็จะตีวงแคบเหลือเป็นแค่ไม่กี่คนที่จะเป็นคันดิเดตครับลุ้นรางวัลบอลทองคำไปครอบครองเป็นครั้งแรกเริ่มจากเออร์ลิงฮาแลนด์ครับย่อมถูกยกย่องมาเป็นตัวเต็งต้นๆอยู่แล้วจากผลงานที่ยังคงร้อนแรงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ครับแน่นอนว่าฤดูกาลนี้เนี่ยงานของเขาเนี่ยย่อมยากมากขึ้นเพราะว่าซีซั่นก่อนเนี่ยโอ้โหตั้งมาตรฐานไว้สูงมากทั้งตัวเลขการทำประตูทั้งการคว้า3แชมป์แต่ทั้งนี้ครับถ้าเจ้าตัวยังคงเดินหน้ายิงประตูอยู่เรื่อยๆเนี่ยและมีความสำเร็จเข้ามาอีกสัก1หรือ2โทฟี่โอกาสจะคว้ารางวัลบอลลงดอก็มีสูงไม่น้อยครับส่วนในรายของคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับว่ากันตามตรงฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากนักแม้ว่าในลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยจะนำเป็นดาวสโมอยู่ก็ตามแต่ทั้งนี้ครับถ้าสามารถพาปารีสเนี่ยไปไกลถึงตำแหน่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเอ็มบัปเป้อาจจะถูกส่งชื่อเป็นคันดิเดตในการลุ้นรางวัลบอลลงดอเช่นเดียวกันอีกรายเลยครับที่มีโอกาสมากเหลือเกินคือจูดเบลลิงแฮมกองกลางที่สวมวิญญาณในกองหน้าผู้ทำประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำแถมยังเข้ามาเป็นจิ๊กซอสำคัญให้กับเรอัลมาดริดในซีซั่นนี้ด้วยครับว่ากันว่าตามฟอร์มแล้วเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเกินคำว่ายอดเยี่ยมไปไกลมากๆในซีซั่นนี้และด้วยการค้าแข่งอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับโอกาสประสบความสำเร็จย่อมสูงตามไปด้วยทั้งแชมป์ในลาลิก้าสเปนหรือว่าจะเป็นบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเชื่อเหลือเกินว่าถ้าซีซั่นนี้นะครับราชันชุดขาวเถลิงบัลลังก์แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครองได้ชื่อของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยคงเป็นตัวเต็งเบอร์ต้นๆในการคว้ารางวัลบอลลงดอร์เป็นแน่แท้ครับส่วนคนอื่นๆครับที่เราเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนั่นคือวินิซิอุสจูเนียร์หรือจะเป็นอูเรียนอัลวาเรสแนวรุกของแมนซิตี้นะครับทว่าทั้งคู่ตอนนี้ครับเหมือนตกอยู่ในร่มเงาของฮาแลนด์และก็จูดเบลลิงแฮมเพราะว่าผลงานของจูดกับฮาแลนด์เนี่ยกำลังเข้าฝักแบบสุดๆแต่กระนั้นครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดบางทีเนี่ยอาจจะกลายเป็นวินิซิอุสหรือว่าอูเรียนอัลวาเรสที่ผงาดขึ้นมาคว้ารางวัลนี้ก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับผลงานที่พวกเขาเนี่ยจะสร้างเอาไว้ในซีซั่นนี้นะครับหรือแม้แต่จามาโมเซล่าครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวเคยออกมาบอกว่าบอลลงดอคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตขาแข่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตครับเราอาจจะได้เห็นจามาโมเซล่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์กับบาเยิร์นแล้วมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอไปครองไหนๆจะมีเด็กจากลามาเซียด้วยนะครับทั้งเปรดี้แล้วก็กาบี้ก็อยู่ในข่ายที่ได้ลุ้นรางวัลเช่นเดียวกันเพราะว่าฝีเท้าและผลงานก็สามารถจับต้องได้ไม่แพ้กับนักเตะคนอื่นๆเลยคราวนี้ครับเราไปดูฝั่งพวกคนวัยเก่าที่อาจจะมีเข้ามาลุ้นเอี่ยวความสำเร็จกันบ้างนะครับเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานตัวเก่าอย่างลูก้าโมดริชแล้วก็คาริมเบนเซม่าเนี่ยสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าฟอร์มดีจริงมี impact กับทีมในการคว้าแชมป์เนี่ยรางวัลบอลลงดอคุณก็สามารถคว้ามาครองได้ถ้าสอดส่องสายตานะครับตอนนี้นักเตะวัยเก่าที่ฟอร์มดีและผลงานยอดเยี่ยมเนี่ยก็คงอาจจะมีชื่อของอองตวนคริสมันจากอัตเลติโกมาดริดนะครับที่ยิงไปแล้ว9ประตูให้กับทีม
ไหนจะพาทัพตราหมีนะครับรั้งอันดับ3ของศึกลาลิก้าสเปนได้ด้วยส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็อยู่อันดับ2ของกลุ่มเช่นเดียวกับในเคสของแฮร์รี่เคนครับแม้ว่าณตอนนี้เนี่ยบาเยิร์นมิวนิกจะไม่ใช่จ่าฝูงแห่งเวทีบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับแต่กับผลงานส่วนตัวยังคงร้อนแรงเช่นเคยกระหน่ำไปแล้ว14ลูกจาก13นัดทุกรายการและด้วยยี่ห้อของเสือใต้ครับโอกาสลุ้นความสำเร็จในระดับสูงเนี่ยย่อมมีเยอะมากขึ้นตามไปด้วยอีกคนครับที่คุณจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นคือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับที่เคยอกหักจากการเป็นพระรองเมื่อปี2021หรือการมอบรางวัลเนี่ยถูกยกเลิกไปในปีที่เขาควรได้อย่างปี2020นะครับยังคงได้รับการติดตามยังอยู่ในวงโคจรที่ตัดชื่อทิ้งไปไม่ได้เลยผลงานในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดริ้วคิดเหร่เลยนะครับยิงไป6ประตูจาก11เกมด้วยกันยังมีเวลาให้เลวานเนี่ยเร่งสปีดเก็บแต้มอีกเพียบครับอย่างที่กล่าวไปครับบัลลงดอร์ในครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการเปิดกว้างมากเหลือเกินสำหรับผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแต่ทุกอย่างเนี่ยยังคงอยู่ในพื้นฐานเดิมคือผลงานส่วนตัวบวกกับความสำเร็จของนักเตะคนนั้นๆครับว่าคุณสมบัติเนี่ยเพียบพร้อมขนาดไหนแน่นอนว่าตอนนี้ครับคงเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าจะเป็นใครแต่ที่แน่ๆครับคงบอกได้เลยว่าบัลลงดอร์เนี่ยจะกลับเข้าสู่ความหลากหลายที่ไม่ได้มีมหาอำนาจยึดครองเหมือนยุคสมัยที่มีแค่โรนัลโดหรือว่าเมสซี่เท่านั้นไม่แน่บางทีครับอนาคตอันใกล้อาจจะเป็นการแย่งชิงดีชิงเด่นของ2ดาวเตะรุ่นใหม่ในการก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของเมสซี่หรือว่าพี่โดก็เป็นได้นะครับแต่มันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรากฏอาการแบบนั้นขึ้นอีกลีโอเนลเมสซี่เคยคว้ารางวัลบอลดอร์8สมัยคริสเตียโนโรนัลโด5สมัยมันยากมากเหลือเกินครับที่จะหาใครสักคนเนี่ยขึ้นมาทดแทนหรือว่าก้าวขึ้นมาเทียบเคียงในยุคสมัยที่นักเตะทั้ง2คนนี้เนี่ยเคยสร้างผลงานเอาไว้จากนี้ครับบัลลงดอร์คงเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เข้ามาท้าชิงและคงมีอีกหลายคนครับที่จะเป็นแคนดิเดตที่จะมีลุ้นรางวัลลูกบอลทองคำนี้ในปีหน้าครับและนี่คือขอบสนามอินไซต์ในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไฮขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ